โอโอเคเคนะครับครับสวัสดสีวัสคดีรัครบับสวัสดคีรคับรับสวัสดีดีครคัรบับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายการแคทวันละคลิปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมากับคุณนัทนะครับครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบCAD 2D นะครับวันนี้มีอะไรมาโชว์ครับคุณนัทจะเป็นการฟินเลตแบบรวดเร็วนะครับฟินเลตทีเดียวก็ได้ครบทุกด้านทุกมุมที่เราต้องการโอเคครับพร้อมกับนำเสนอ AppliCAD เมนูนะครับที่ช่วยให้ทาง user ที่ซื้อไปนะครับมีการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับโอเควันนี้นะครับจะเป็นแบบตัวนี้นะครับที่เราต้องการจะวาดนะครับโอเคจะเห็นว่ามุมฟินเลตของเราเยอะมากนะครับตรงนี้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Polyline นะครับเพื่อให้มันเป็นเส้นที่ต่อกันนะครับไม่ต้องมาจอยเส้นทีหลังอ้าวแล้วใช้ Line นี่มันสเต็ปมันเยอะกว่าเหรอครับใช่ครับมันต้องมาจอยเส้นอีกรอบนึงโอเคงั้นแสดงว่าใช้ Polyline ลดสเต็ปการทำงานได้ใช่ครับผมอันดับแรกนะครับผมก็คลิกคำสั่ง Polyline เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาวางนะครับที่หน้าโมเดลนะครับที่เราต้องการจะวาดนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วผมก็ดูขนาดนะครับข้างล่างตรงนี้มี120นะครับผมก็กด F8 ล็อกแกนให้ตรงนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวา120นะครับEnter ใส่ขนาดเข้าไปใช่ครับแล้วด้านบนนะครับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมองแบบโดยให้ละเอียดนะครับทางด้านขวานะครับความกว้างนะครับของชิ้นงานจะอยู่ที่140นะครับแล้วเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่100ครับผมมันลบกันได้40นะครับแล้วก็หาร2นะครับพอมีทางด้านบนตรงนี้ด้านล่างนะครับก็จะเหลือ20ก็คือระยะเท่ากันนั่นเองใช่ครับผมผมก็ใส่ไป20นะครับไปทางขวานะครับตรงนี้เลย30มีบอกมีแล้วนะครับ30อันนี้ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้นะครับ100นะครับ100ตามขนาดไดเมนชันได้เลยใช่ครับแล้วก็ลากกลับมาทางด้านซ้ายอีก30 30แล้วขึ้นอีก20นะครับแล้วก็ไปทางด้านขวาตรงนี้ด้านซ้ายนะครับกลับมาที่120แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับเท่าเดิม20นะครับไปทางด้านซ้ายนะครับ50นะครับสเกลเท่าเดิมครับลงมาทางด้านล่าง100โอเคลึกเข้าไปทางด้านขวานะครับ50แล้วก็ลงมาทางด้านล่างอีก20นะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลงมาด้านล่างนะครับสักครู่นะครับโอเคเนี่ยลงมาทางด้านล่าง20นะครับก็คือทำให้เป็นกรอบภาพรวมของตัวชิ้นงานก่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นกรอบนอกนะครับภาพรวมชิ้นงานนะครับตรงนี้กรอบนอกนี่นุ่มในไหมครับนะครับนุ่มอยู่ครับนุ่มอยู่โอเคโอเคโอเคต่อมานะครับสเกลรูปภาพใหญ่เกินเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อสเกลรูปภาพนิดนึงโอเคอาจจะย่อให้มันมีขนาดเล็กลงใกล้ๆกับชิ้นงานนะครับจะได้ดูแบบง่ายๆหน่อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้สังเกตว่าเราจะได้แบบในส่วนของเอาท์ไลน์ภายนอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราจะฟิลเลตตามส่วนโค้งต่างๆเนี่ยทำยังไงนะครับโอเคครับโอเคได้อยู่นะครับตรงนี้โอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านในตรงนี้นะครับจุดศูนย์กลางของมันนะครับจะอยู่ที่30กับ20โดยไปทางแกน x 30นะครับแกน y ลงมา20นะครับเราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์เขาก็นะครับไปตามทางแกน x นะครับ30ลงมาด้านล่าง20นะครับก็จะได้จุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการจะวาดตรงนี้เราต้องการวาดสี่เหลี่ยมว่างั้นเถอะใช่ครับนะครับปกตินะครับคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับจะไม่เริ่มที่จุดศูนย์กลางซะทีเดียวนะครับครับของตัวแคดนะครับเราก็คลิกวางนะครับแล้วก็ให้ขนาด
นะครับ40คูณ20นะครับแล้วก็ค่อย move ศูนย์กลางสี่เหลี่ยมเข้าไปเส้นไกด์ไลน์ของเราอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปธรรมดานะครับที่ไม่มีตัวช่วยนะครับในการทำงานนะครับนี่คือสเต็ปเดิมนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะมี AppliCAD เมนูที่เข้ามาช่วยผมในการทำงานนะครับให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับ AppliCAD เมนูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีระบบขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆนะครับแนะนำเดี๋ยวแป๊บนึงครับ AppliCAD เมนูมันคือเมนูที่ติดตั้งบนโปรแกรมอะไรบ้างครับบน GStarCAD อ๋อเป็นโปรแกรม GStarCAD ใช่ครับที่ทาง AppliCAD นะครับไปปลั๊กอินบน GStarCAD ไว้ครับโอเคนะครับแล้วมีอะไรบ้างครับข้างในตัว AppliCAD เมนูนะครับก็จะมีตัวขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงตารางอบรมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อซัพพอร์ตของ GStarCAD ครับผมนะครับด้านนี้แล้วก็จะมีตัว TeamViewer นะครับที่กดคลิกแล้วก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับโอเคครับเอาไว้รีโมทติดตั้งเวลาลูกค้ามีปัญหาในการใช้งานครับนะครับแล้วก็จะมีตัว Special Tool นะครับตรงนี้ที่ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นโอเคอันนี้คือในส่วนที่เราจะใช้ในการทำพวกสี่เหลี่ยมหรือฟิลเลตได้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำคำสั่งที่เป็น ZX Center นะครับก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางสี่เหลี่ยมเลยโอเคนะครับมันจะเร็วกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับโดยคลิกที่คำสั่ง1ครั้งนะครับโอเคตัวโปรแกรมก็จะถามความกว้างของตัวสี่เหลี่ยมเท่าไหร่ครับแล้วก็ใส่ขนาดตามนี้เลยก็คือ40นะครับใส่ระยะความกว้างความยาวเข้าไปใช่ครับแล้วก็สูง20นะครับแล้วก็ Enter จะสังเกตนะครับโลเคชันที่เราจะวางนะครับเราติ๊กวางตรงเส้นไกด์ไลน์ของเราได้เลยในลักษณะนี้นะครับโอเคครับตัวนี้นะครับก็คือใส่ไปแล้วมันจะอยู่ที่เซ็นเตอร์กลางทันทีเลยโอ้มันก็เป็นการ snap อีกแบบนึงนะใช่ครับมันจะลดระยะในการ move อีกรอบหนึ่งของสี่เหลี่ยมนะครับปกตินะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสี่เหลี่ยม40คูณ20นะครับแล้วก็ต้องใช้คำสั่ง move center นะครับสี่เหลี่ยมไปอยู่ที่จุด snap ครับนะครับตรงนี้แต่ตัวนี้นะครับมันจะช่วยลดนะครับในการ move อีกรอบหนึ่งได้นะครับจากนั้นต่อมานะครับผมก็ copy ลงมาทางด้านล่างนะครับตามแกน y 30นะครับก็ copyนะครับเซนเตอร์นะครับลงมา30นะครับชิ้นที่2นะครับ30บวก30เป็น60นะครับอ๋อระยะมันเท่ากันพอดีใช่ครับโอเคงั้นก็ง่ายครับใช่ครับถ้าแบบบอกมาแค่ระยะเดียวนะครับเราตีความได้เลยว่าระยะตัวนี้กับตรงนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับก็จะได้สี่เหลี่ยมนะครับ3สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ3ชิ้นนะครับสี่เหลี่ยม3ชิ้นตรงนี้ใช่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับวงกลมทางด้านขวามือนะครับทางด้านนี้นะครับผมก็ทำการสร้างเส้นไกด์ไลน์ก่อนโดยออกมาจากทางแกน x ตรงนี้ครับ15แล้วก็ทางแกน y 20โอเคนะครับผมก็สร้างเส้นไกด์ไลน์เลยนะครับตรงนี้ l นะครับลงมา20ตามแกน yแล้วก็ออกไปทางแกน x 15แล้วก็ enter นะครับจากนั้นจุดเซนเตอร์นะครับของซีวงกลมนะครับเซนเตอร์ของวงกลมใช่ครับจะอยู่ตรงจุดไกด์นี้พอดีนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีไดมิเตอร์ขนาด20ไดมิเตอร์นะครับใช่อย่าหลงนะบางคนบอกว่ารัศมีไม่ใช่นะไดมิเตอร์ครับคือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับใช่ครับไดมิเตอร์ครับความโตของชิ้นงานความโตของรูเจาะนะครับตรงนี้ก็คำสั่งนะครับคลิกดอปดาวลงมาก็จะเป็นเซนเตอร์ไดมิเตอร์นะครับในลักษณะนี้หรือพิมพ์ C นะครับ Enter แล้วตามด้วยตัว DDoc นะครับ Enter กำหนดว่าเป็นไดมิเตอร์นะใช่ okay, ครับก็เราใส่ไปได้เลย20นะครับคลิกจุดศูนย์กลางแล้วก็20เดี๋ยว C นะครับคลิกวางแล้วก็ D 20โอเคได้ก็จะได้วงกลมนะครับขนาด20นะครับต่อมานะครับระยะห่างก็เท่ากันนะครับ30นะครับผมก็ copy ลงมาเหมือนเดิมนะครับ30โดยใช้จุดกึ่งกลางของวงแรกเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงใช่ครับจุดที่2ก็60นะครับ enter นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดขนาดโดยรวมทีหลังนะครับต่อมานะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ2สี่เหลี่ยมนะครับ2ชิ้นนะครับก็คือนะครับห่างจากแกน x ตรงชิ้นงานตรงนี้เข้ามา60
นะครับแล้วก็ลงมาตามด้านแกน y อีก32โอเคเพื่อเป็นจุดเซ็นเตอร์ของสี่เหลี่ยมตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ความกว้างก็คือ80ความสูงก็คือ25โอเคครับผมก็ลากเส้นไกด์ไลน์เหมือนเดิมปกตินะครับ60ลงมา32นะครับโอเคแล้วก็ใช้คำสั่งใน applicant menu นะครับ set x center นะครับความกว้างนะครับใส่ไป80ความสูงสูง25โอเคแล้วก็นำมาวางตรงจุดเซนเตอร์ของเราได้เลยโอเคครับนะครับโอเคง่ายมากใช่ครับเราแค่ใส่ค่าแล้วก็คลิกวางแค่นั้นเองใช่ครับต่อมานะครับจากจุดศูนย์กลางสี่เหลี่ยมถึงจุดศูนย์กลางสี่เหลี่ยมชิ้นที่2จะมีขนาดที่63นะครับแล้วก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ลงมานะครับจุดศูนย์กลางสี่เหลี่ยมถึงสี่เหลี่ยมใส่63 Enter ระยะเซนเตอร์ to เซนเตอร์นะครับใช่ครับก็เป็น ZX เหมือนเดิมนะครับใส่ความกว้าง80ความสูง50 Enter แล้วก็คลิกวางตรงเส้นไกด์ไลน์เราได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะได้ขนาดเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการฟิลเลตนะครับตัวนี้แนะนำนะครับการฟิลเลตนะครับจะเอาไว้ทีหลังสุดเลยนะครับก็คือให้เขียนภาพรวมก่อนกรอบรูปทรงหลักๆที่เป็นตัวหลักๆไปก่อนครับนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดกันก่อนเลยนะครับผมก็ลบเส้นไกด์ไลน์ทุกเส้นออกแล้วนะครับแล้วผมก็ลองวัดขนาดนะครับให้ขนาดตามแบบนะครับ120นะครับ30นะครับโอเคครับจากเส้นตรงนี้ถึงตรงนี้140นะครับแล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้100นะครับตรงนี้50นะครับอันนี้คือบอกขนาดด้วยดิเมนชันใช่ครับนะครับโดยปกติของโปรแกรมนะครับที่มันสามารถที่จะบอกขนาดพวกดิเมนชันความกว้างความยาวอะไรพวกนี้ได้ใช่ดิเมนเตอร์ได้ใช่ไหมครับได้ดิเมนเตอร์นะครับตรงนี้นะครับ40 20บอกให้หมดเลยครับแล้วก็ฟินเลตทีหลังสุดนะครับแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในการเขียนแบบนะครับอันนี้ฝากนะครับระหว่างน้องทำการเขียนนะครับก็คือกรณีถ้าเพื่อนๆอยากเขียนแบบนะครับโดยใช้โปรแกรม GStarCAD นะครับที่เป็น CAD 2D นะครับหรือใครจะไปทำงานออกแบบเครื่องจักรต่างๆนะครับโมนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมนะครับเอามาใช้งานได้นะครับเรามีโปรแกรมให้เราใช้ให้ใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้ทุกคนดาวน์โหลดไปใช้กันใช่ครับส่วนแอปเมนูก็เหมือนกันถ้าใครสนใจก็สามารถรีเควสต์มาทางใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งให้นะครับนี้ผมก็บอกขนาดตามปกติเลยนะครับให้ขนาดไปเรื่อยๆนะครับตามดออิ้งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับให้ขนาดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการให้ขนาดต่อมานะครับจะเป็นไฮไลท์เลยการฟิลเลตนะครับโอ้ฟิลเลตมาถึงจังหวะที่ต้องฟิลเลตชิ้นงานทั้งหมดแล้วใช่ครับตรงนี้นะครับฟิลเลตเดี๋ยวผมฟิลเลตเส้นรอบนอกก่อนนะครับก็คือ R10นะครับครับบางท่านนะครับปกติก็ใช้คำสั่ง fillet ธรรมดากด F enter แล้วก็ให้เรเดียนบอกรัศมีไปใช่ครับก็คือ10นะครับจากนั้นนะครับผมก็กดธรรมดาเลยเส้น2เส้นนะครับคลิกเส้นที่1และเส้นที่2ใช่ครับใช่ครับครู่นะครับหลุดครับโปรแกรมหลุดสักครู่นะครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวฟิลเลตเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำฟิลเลตนะครับหลายๆชิ้นนะครับโดยใช้คำสั่งเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวก็นะครับนะครับ
เดี๋ยวให้ไปดูในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดที่ทางผู้ใช้นะครับสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมทดลองใช้ได้นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็สามารถติดตั้งตัวโปรแกรมได้ทันทีนะครับโปรแกรมจะใช้งานได้30วันนะครับแล้วก็พอติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเมนูนะครับเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็อย่างที่ผมบอกก็คือใส่คอมเมนต์ไว้นะครับใส่อีเมลไว้ก็ได้เดี๋ยวทางเราจะส่งให้นะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆที่ทางเราเนี่ยจัดให้นะครับสำหรับเครื่องมือพิเศษเหล่านี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีเรื่องของพวกเอกสารคู่มือต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็จะมีให้ด้วยนะครับนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเนี่ยเขียนแบบ CAD 2D เนี่ยนะครับเข้ามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับโอเคนะครับครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ในส่วนของการเขียนนะครับก็เขาก็จะเป็นลักษณะของการฟิลเลตชิ้นงานนะครับให้มันเป็นส่วนโค้งนะครับลักษณะโดยภาพรวมนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองฟิลเลตให้วิธีปกตินะครับแล้วก็จะมีวิธีที่รวดเร็วนะครับฟิลเลตทีเดียวนะครับตรงนี้คู่นะครับโอเคอันนี้ก็ล่างเอาไลน์อยู่แป๊บหนึ่งนะครับนะครับโอเคนะครับปกตินะครับถ้าฟิลเลตนะครับก็ฟิลเลตแล้วก็ให้ขนาด R ก็คือ10ตรงนี้รัศมีตรงนี้10ใช่ครับก็10นะครับแล้วก็เลือกเส้น2เส้นนะครับตรงนี้กับตรงนี้โอเคเราก็จะได้รัศมีตรงนี้เท่ากับ10แล้วแล้วก็ใช้คำสั่งซ้ำไปเรื่อยๆนะครับมันก็ฟิลเลตไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงครับตรงใช้คำสั่งซ้ำเนี่ยเราต้องมานั่งพิมพ์เหมือนเดิมไหมไม่ F Enter ไม่ต้องครับก็คือกดสเปคบาร์นะครับก็เป็นการใช้คำสั่งซ้ำค่าเดิมนะครับได้เลยนะครับแต่ถ้าเราฟิลเลตรู้แล้วว่าเราฟิลเลตรอบนอกก็คือฟิลเลตทั้งหมดนะครับเราก็ใช้คำสั่งฟิลเลตนะครับให้รัศมี R เท่ากับ10นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่เป็น polyline นะครับก็คือ PO นะครับแล้วก็ enter แล้วก็เลือกเส้น polyline รอบนอกของเราได้เลยนะครับเฮ้ยจริงเหรอใช่มันฟิลเลตให้ทั้งรอบรูปเลยเหรอครับใช่ครับถ้าเป็นเส้น polyline ต่อกันตรงไหนนะครับที่มันเป็นจุดหักมุม90องศาตัวโปรแกรมก็จะฟิลเลตให้ทั้งหมดโอ้โหอย่างนี้ก็ดีนะก็คือแสดงว่าเราไม่ต้องมานั่งฟิลเลตทีละมุมใช่ครับไม่ต้องมานั่งฟิลเลตทีละมุมเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟิลเลตที่เป็นลักษณะใช้โพลีไลน์นะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงนะครับใช้คำสั่งนะครับ applicate menu นะครับความกว้าง80ความสูง25นะครับตรงนี้ที่กว้างตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับโอเควงกลมไอตัวสี่เหลี่ยมด้านในเนาะใช่ครับบางที่บางท่านนะครับถ้าฟิลเลต2มุมอย่างนี้นะครับก็ใช้คำสั่งซ้ำปกติได้เลยแต่ถ้าอยากฟิลเลต4มุมนะครับก็ให้ใช้คำสั่ง F นะครับ Fillet นะครับ Enter แล้วก็ให้ Radian นะครับ R เท่ากับ10นะครับแล้วก็พิมพ์ PO ก็คือ Polyline นะครับแล้วก็ Enter แล้วก็เลือกเส้นกรอบ Polyline ของเราได้เลยนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเขาก็จะ Fillet ให้หมดเลยคือกรณีที่มันต้อง Fillet ทั้งหมด4มุมเลยใช่ครับ, นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ Fillet ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นทิปทิกเล็กน้อยนะครับลองเจาะลองเจาะสี่เหลี่ยมไอ้ข้างล่างอีกอันนึงครับได้เดี๋ยวจะลองแซมเปิลให้ดูว่าถ้าเราทำการฟิลเลตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราอยากทำให้ชิ้นงานขึ้นมานิดนึงได้ไหมเรียกเป็นน้ำจิ้มได้ไหมมันรวมเป็นเส้นได้ไหมขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงให้มันมีชิ้นเนื้อครับได้ครับอันนี้เพราะว่าเห็นบอกว่ารอบหน้าเนี่ยจะมีโชว์ทำเป็น 3D ด้วยนะครับโอเคข้อควรระวังในการขึ้นชิ้นงานในแคดนะครับเส้นต้องต่อกันก่อนอ๋อต้องต่อคือถ้าจะแยกไม่ต่อกันไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับระหว่างเส้นที่ต่อกันกับไม่ต่อกันนะครับเส้นโพลีไลน์กับเส้นลายปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดเท่ากันเลยนะครับ copy แล้วผมก็จะระเบิดเส้นตรงนี้ออกระเบิดให้เป็นชิ้นเดียวๆใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นลาย
นะครับครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโพลีไลน์นะครับก็คือเป็นเส้นปิดใช่ครับข้อควรระวังนะครับในการขึ้น 3D เราต้องจอยเส้นนะครับเชื่อมเส้นใช่ครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะคำสั่งในโหมด 3Dนะครับแล้วก็ extrude ขึ้นมาได้อ๋ออันนี้คือมันเป็นคำสั่งช่วยในการยืดใช่ครับโอเคครับผมก็ extrude ทางด้านซ้ายก่อนที่เส้นไม่ต่อกันนะครับความสูงให้100นะครับแล้วก็ extrude ทางด้านขวานะครับความสูงเท่ากันเลย100นะครับเปลี่ยนมุมมองได้ไหมครับจะได้เห็นชัดๆได้อันนี้ก็จะเป็นมุมมองในทางด้าน 2D wireframe หรือว่า 2D นะครับด้านท็อปใช่ครับวิธีเปลี่ยนมุมมองนะครับไปที่ view นะครับเลือกเป็น ISO แบบนี้ก็ได้นะครับหรืออีกอย่างนึงกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว looking score mouse นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปอ๋อโอเคสองรูปมันต่างกันนะใช่ครับถ้าสังเกตดีๆสองอันนี้จะต่างกันนะครับฝั่งซ้ายจำได้ไหมครับคือเส้นไม่ต่อเส้นถูกระเบิดแล้วใช่ครับเป็นเส้นเดียวๆนะครับฝั่งขวาจะเป็นเส้นต่อกันนะครับดูคุณสมบัติฝั่งซ้ายนะครับเส้นไม่ต่อกันจะเป็นคุณสมบัติที่เป็นเซอร์เฟซอ๋อเป็นผิวสิใช่ครับโอเคแล้วฝั่งขวาคุณสมบัติจะเป็นโซลิดโอ้แสดงว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของเราด้วยใช่ถ้าเราต้องการผิวเราอาจจะต้องระเบิดเส้นดึงขึ้นมาได้ครับ okay. ได้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาดูชิ้นงานของเราดีกว่ากลับมาดูชิ้นงานของเรานะครับปรับเปลี่ยนโหมดได้ด้วยใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาดูกันเนาะใช่ครับเดี๋ยวจะขึ้น 3D นะครับโอเคอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวใช่ครับเอพิโซดหน้าเดี๋ยวเรามาเจอในเรื่องของการขึ้น 3D กันครับผมมาดูชิ้นงานชิ้นหลักของเรานะครับโอเคก็ฟิลเลตได้ปกติเรียบร้อยนะครับชิ้นงานหลักก็จะเป็นในทางด้านรูปฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยออกมานะครับครับโอเคก็สังเกตว่าทริปนี้ก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเขียนเส้นโพลีไลน์ใช่เนาะแล้วก็เวลาฟิลเลตเนี่ยคลิกที่เดียวมันฟิลเลตรอบตัวเลยใช่ใช่โอเคเยี่ยมแล้วก็ในส่วนของการขึ้นรูป3มิติมันก็สามารถที่จะขึ้นรูปได้แบบหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเซอร์เฟสหรือว่าเป็นแบบโซลิดขึ้นมาใช่ครับผมโอเควันนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะเลยนะเนี่ยครับลองเล่นกันดูครับดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดไปทดลองใช้งานได้ได้ที่ไหนครับผมนะครับก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับนะครับนามลิงก์นี้นะครับก็อย่างที่แนะนำไว้ก็คือสามารถสแกน QR code นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถที่จะเข้ามานะครับที่ช่องทางการติดต่อนะครับของเราได้นะครับได้ที่ Applicat นะครับ Manufacturing นะครับหรือ Line @นะครับ @applicat.mi อย่าลืมนะครับมี @ด้านหน้าด้วยนะครับ YouTube นะครับอยู่ที่ applicat.mi นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ027449669นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถทิ้งในส่วนของอีเมลต่างๆนะครับไว้ให้เราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งตัวแอปเมนูไปให้นะครับเห็นบอกว่าเป็นตัวฟรีด้วยนะใช่ครับสำหรับโปรแกรม G-Star Cat นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณนัทมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้ครับก็สำหรับวันนี้ครับก็คือมีอะไรฝากไหมทิปเทคน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณนัทมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราดูกันนะครับก็เอพิโซดหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับได้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ